เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าแม่สามีครั้งหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งนามว่าลิลลี่ได้แต่งงานและย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับสามีและแม่สามีและภายในเวลาอันสั้นลิลลี่ก็พบว่าเธอไม่สามารถเข้ากับแม่สามีได้เลยบุคลิกของทั้งคู่ช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงลิลลี่ทนนิสัยหลายอย่างของแม่สามีไม่ได้ฝ่ายแม่สามีก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ลิลลี่เสมอมาวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนลิลลี่และแม่สามีทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนในที่สุดวันที่ลิลลี่หมดความอดทนก็มาถึงเธอจึงตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างเธอไปหาอาแปะเพื่อนสนิทของพ่อที่ขายสมุนไพรในเมืองหลังจากเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเธอจึงถามอาแปะว่าพอจะหายาพิษอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลได้หรือไม่อาแปะคิดอยู่ชั่วขณะในที่สุดจึงกล่าวกับลิลลี่ว่าลุงจะช่วยหนูเองแต่หนูต้องฟังคำของลุงและเชื่อฟังสิ่งที่ลุงบอกนะลิลลี่ตอบรับทันทีว่าเธอจะทำตามที่อาแปะแนะนำทุกอย่างอาแปะหายไปหลังร้านและกลับมาภายในเวลาชั่วครู่พร้อมกับห่อสมุนไพรในมือเขากล่าวกับลิลลี่ว่าลุงจะจ่ายยาสมุนไพรให้กับหนูจำนวนหนึ่งแต่หนูต้องไม่ใช้ยาพิษทั้งหมดนี้ในคราวเดียวนะเพราะนั่นจะทำให้ทุกคนสงสัยได้หนูจงเติมยาพิษนี้ลงไปในหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ปรุงทุกวันยาพิษนี้จะค่อยๆซึมสะสมอยู่ในตัวแม่สามีขณะเดียวกันหนูก็จะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองพูดจากับเธอดีๆเชื่อฟังเธออย่าเถียงอย่าทะเลาะกันอะไรยอมได้ก็ยอมกันผ่อนหนักให้เป็นเบาอย่าถือโทษโกรธกันในเรื่องเล็กน้อยวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อแม่สามีตายลงจะได้ไม่มีใครสงสัยในตัวหนูยังไงล่ะเมื่อได้ยินดังนั้นลิลลี่ก็รู้สึกสุขใจยิ่งนักจึงกล่าวขอบคุณและล่ำลาอาแปะเพื่อกลับไปเตรียมอุบายสังหารแม่สามีวันและคืนผ่านไปลิลลี่จะต้องปรุงอาหารจานพิเศษให้กับแม่สามีทุกวันเธอจดจำคำของอาแปะได้เป็นอย่างดีเธอพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองเชื่อฟังและดูแลแม่สามีเหมือนเป็นดั่งแม่ของตนเองและเวลาก็ล่วงเลยไปได้6เดือนทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้หลังคาบ้านหลังนั้นกลับแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงลิลลี่ได้ฝึกตนให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากตลอด6เดือนนี้เธอไม่เคยมีปากมีเสียงกับแม่สามีเลยแม่สามีก็ดูเหมือนจะมีเมตตาต่อเธอและเข้ากับเธอได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทัศนคติของแม่สามีที่มีต่อเธอนั้นก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเธอเริ่มรักลิลลี่เหมือนกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองเธอพร่ำบอกกับเพื่อนฝูงและคณะญาติว่าลิลลี่นั้นเป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดและยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนได้บัดนี้ลิลลี่และแม่สามีรักกันดุจแม่ลูกกันจริงๆฝ่ายสามีของลิลลี่ก็รู้สึกสุขใจยิ่งนักที่ได้เห็นแม่ของตัวเองและภรรยานั้นเข้ากันได้วันเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งลิลลี่ก็กลับไปหาอาแปะเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งเธอละล่ำละลักว่าอาแปะคะอาแปะคะกรุณาช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากให้แม่สามีตายแล้วล่ะค่ะอาแปะรู้ไหมคะว่าตอนนี้แม่เปลี่ยนไปมากแล้วท่านดีกับหนูมากเหลือเกินและหนูก็รักท่าน
เหมือนแม่จริงๆของหนูหนูไม่อยากให้ท่านตายด้วยยาพิษแล้วล่ะค่ะอาแปะยิ้มและกล่าวว่าลิลี่เอ้ยไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกสมุนไพรที่ให้ไปเมื่อคราวก่อนนั้นเป็นพวกวิตามินที่บำรุงร่างกายนะเพราะยาพิษอย่างเดียวนั้นอยู่ที่จิตใจและทัศนคติของหนูที่มีต่อแม่สามีต่างหากและนั่นก็ได้รับการชำระล้างหมดแล้วด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลที่หนูมอบให้กันและกันยังไงล่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเพียงอุทาหรณ์เตือนใจซึ่งบอกให้รู้ว่าคนเราทุกคนเมื่อให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นความดีนั้นย่อมจะกลับคืนมาสู่ตนเองขอเพียงเปิดใจให้กว้างยอมรับและพร้อมที่จะทำความดีด้วยความจริงใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Booktellerนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ